สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูไอ้นี่ไงไม่ใช่มันสำปะหลังให้ทายไม่ใช่มันเทศสาธุมันคืออะไรครับไม่ใช่หัวบัวไม่ใช่รากบัวไม่ใช่เฉลยให้ฟังก็ได้มันคือบัวหิมะนะครับบัวหิมะไม่ใช่ว่ามันไปปลูกใต้หิมะนะครับมันเป็นพืชมันเป็นหัวมันเป็นกออยู่ใต้ดินเหมือนคล้ายๆมันสำปะหลังอ่ะดึงต้นมันขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบเป็นหัวอยู่ใต้ดินเป็นลักษณะฉ่ำน้ำนี่ปอกมาแล้วครับเป็นอย่างนี้จะลองชิมให้ดูนะครับนี่ก่อนอื่นต้องนี่ครับลักษณะเนี่ยพอเฉือนออกมาแล้วมันจะเป็นหัวที่ฉ่ำน้ำนะครับมีดหั่นลงไปก็จะกรอบนะครับนี่ผิวฉ่ำน้ำมากเลยนะครับอันนี้ก็ลองกัดที่รสชาติดูกรอบหวานเล็กน้อยเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตาลมีปริมาณน้ำตาลอินูลินเนี่ยปริมาณสูงซึ่งอินูลินเนี่ยเป็นน้ำตาลโอลิโกฟุกโตสที่ให้ความอะไรเกี่ยวกับพวกโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เพิ่มค่าน้ำตาลในเลือดในกระแสเลือดมันช่วยในการลดคอเลสเตอรอลก็ได้เรื่องข้ออักเสบต้านอนุมูลอิสระโอ้เขามีทั้ง85ข้อเนี่ยครับไล่ไม่หมดหรอกก็มันจะกรอบๆคล้ายๆมันแตวอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับถ้าใครเคยเคี้ยวแก่นตะวันจะมีรสชาติคล้ายกันความกรอบเหมือนกันคล้ายกันก็บอกว่านอกจากกินสดแล้วเนี่ยเราไปทำเป็นแกงก็ได้เป็นของหวานกินก็ได้พวกบัวลอยพวกทับทิมกรอบอะไรอย่างนี้ครับนี่คือบัวหิมะเดี๋ยวจะขึ้นสรรพคุณให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับบอกกินแล้วก็ผิวสวยมาทานหน้าอันทาหน้าคนจีนก็เอาไปทำเป็นครีมนะครับครีมทาหน้าเขาบอกว่าเอาไปทาที่รอยแผลเป็นก็ได้นะครับส่วนผมเนี่ยกินเพิ่มความหล่อมันจะหล่อไหมเราขึ้นจนตาคลิปอะไรเนี่ยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปชิมอะไรเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมปึ้ง